ือไก่บ้านใช่ไหมป้าขออีกฝั่งนึงได้ไหมคะป้าครับป้าครับขอรูปอีกฝั่งนึงได้ไหมครับใช่สวยเลยขอกินอันนี้ได้ครับเนี่ยได้ค่ะเลยเพิ่มหนึ่งใส่ในแบบของท่านนะทำให้ยิ่งสวยนะสวยเลยจับไว้นะไม่ผมว่าสวยใสเป็นการใช่ใครรอใส่ชุดสีใหญ่ๆผมว่าที่หน้าท่านสวยมากท่านขอจ้างอีกทีอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยครับมีข้าวเหนียวหน่อยก็ดีนะท่านครับยกไม้ขึ้นให้กล้องหน่อยครับนิดนึงครับโอเคครับยื่นออกมานิดนึงครับยื่นมาล่างนิดนึงโอเคครับยกอันนี้ใช้ข้าวเหนียวที่เขาคล้องคอเมื่อกี้มั้งคะใช่ครับยังไม่มีก้อนทันเดียวกันทันเดียวกันอร่อยทันเดียวกันแม่ครับแม่ครับถือไก่ย่างถือตัวด้วยครับสารไม่ต้านทีนี้ใครเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ท่านพูดแต่ละครั้งเนี่ยเป็นห่วงพี่น้องในเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไก่ย่างนั้นท่านบอกให้ผมฟังผมบอกไม่เป็นไรคุณหมอเป็นคนเรียนติดจ้างคนจบปริญญาตรีเนี่ยเดือนหนึ่ง60,000 บาทให้เราก็ยัง15,000เราเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนก็ต้องเลือกเบอร์สิทธิ์หมอวิโรจน์ใช่หรือไม่ใช่ผมมาเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยมีส.ส.ในจังหวัดภาคใต้เลยมาจังหวัดตรังเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นงานง่ายหรอกแต่คิดว่าการตอบรับของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเขต1และเขต4เนี่ยแน่นมากนะครับเขตที่1เนี่ยน่าตกใจมากเลยว่าทำไมมีคนมามากมายอย่างนั้นนะครับแล้วมาเขตที่4เนี่ยก็พี่น้องก็ให้การสนับสนุนผมคิดว่ามีเซอร์ไพรส์อ่ะนะมีเซอร์ไพรส์เพราะตัวผมเองก็เซอร์ไพรส์มากว่านโยบายของเพื่อไทยเนี่ยมาถึงจังหวัดตรังแล้วก็ถ้าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างที่ผมคิดคงมีโอกาสมากๆเลยครับที่ขอนแก่นนะครับวันนี้นะฮะ19 เมษายนนะครับ8:30 นที่ผ่านมานะฮะคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็มีการไปหาเสียงนะครับไปเดินตลาดเช้าเมืองขอนแก่นนะครับชาวบ้านก็ดีใจนะฮะได้เจอพ่อใหญ่นิดตัวเป็นๆนะตะโกนเชียร์เพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับที่เขาไปวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐาไปนะครับมีทางคุณพานทองแท้ชินวัตรไปด้วยนะครับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะฮะคุณจักรพงษ์แสงมณีนะฮะคุณปานปรีนี่ก็คือไปลงพื้นที่หาเสียงด้วยนะเมื่อวานก็ไปทางภาคอีสานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนะครับก็หลายต่อหลายคนพาว่าที่นะครับตอนนี้เป็นผู้สมัครแล้วอย่างเป็นทางการนะหลังจากสมัครกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับไปพบปะกับพี่น้องประชาชนคุณเศรษฐาเนี่ยสอบถามพ่อค้าแม่ค้านะครับถึงสภาพการค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็มีการสะท้อนกลับมาว่าการค้าขายช่วงที่ผ่านมาแย่มากนะครับก็ฝากพรรคเพื่อไทยเข้ามาดูแลตรงนี้นะครับลดปัญหาหนี้สินให้กับคนค้าขายขณะที่ประชาชนหลายคนพอทราบว่าคุณเศรษฐานั้นมาหาเสียงก็บอกกันปากต่อปากในตลาดนะครับมีคนเดินตามมาขอถ่ายภาพพร้อมกับบอกว่าดีใจที่วันนี้นะครับได้เจอพ่อใหญ่นิดนะฮะคุณเศรษฐาชื่อเล่นชื่อนิดใช่ไหมนะครับแล้วก็ก่อนจะพากันตะโกนตลอดทางว่าเพื่อไทยนะเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับซึ่งคุณเศรษฐานั้นได้ฝากให้พี่น้องชาวขอนแก่นเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคนะครับขอนแก่นในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่ผ่านมาเพื่อไทยก็ได้เกือบทั้งจังหวัดนะนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีเขต1ใช่ไหมซึ่งเป็นเขตเทศบาลนครขอนแก่นเขตหนึ่งนี้อนาคตใหม่ได้ใช่ไหมอนาคตใหม่ได้แต่ว่าเข้าใจว่าหลังจากนั้นน่าจะย้ายพรรคครับไม่ได้ไปก้าวไกลต่อนะกับสสคนเดิมคนนั้นนะฮะนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศการหาเสียงในช่วงเช้าตอนนี้ลุยอีสานอยู่ครับนะเมื่อวานนี้ก็ไปร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์มาขอนแก่นครับไปร้านเอ็มโอดนะครับคุณเศรษฐาก็ตอนนี้ก็ถือว่าเดินเป็นหลักแล้วเนาะครับคุณชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมป่วยด้วยแล้วก็คุณแพทองทานก็เอาจริงใกล้ถึงกำหนดคลอดแล้ว8เดือนกว่าๆแล้วแต่คุณแพทองทานก็ยังออนไลน์อยู่นะฮะใช่นะฮะแต่ว่านี่เขาแยกกันเดินนะฮะเพราะว่ามีอีกทีมนึงที่เขาลงใต้คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินทีมนั้นมันครับทีมนั้นมันคุณสมศักดิ์ไปพูดเรื่องนี้ด้วยผมดูอยู่วันวัวชนใช่มั้ยวัวชนซอฟต์พาวเวอร์เลยก็ต้องเกี่ยวกับโคอ่ะพูดจริงแล้วก็
เอาผ้าพันสีขาววัวเพื่อให้เกิดไม่สับสนว่าวัวตัวไหนเป็นตัวไหนผมเพิ่งรู้ว่าชนมีปัญหานี้กันเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเหมือนกันคือมันถึงไรดูยากเหรอคือแกบอกว่าแกเป็นคนเริ่มให้วัวชนมีการเอาผ้าสีเช่นผ้าแดงผ้าฟ้าดูมวยอ่ะไปพันฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินเนี่ยคือเราก็ไม่เคยรู้ว่าวัวชนมันมีปัญหานี้นะดูแล้วงงว่าวัวตัวไหนนี่ละเอียดมากแสดงว่าคุณสมศักดิ์จริงติดตามของจริงแล้วไก่ชนมันเคยไปดูไหมไม่เคยผมเคยไปนะตอนสมัยหาเสียงตอนเมื่อที่สงขลาดูเลยเหรอดูผมก็อันนี้กินใบกระท่อมโชว์อ๋อใช่มีการอันนี้เด็ดนะครับแล้วก็เคี้ยวโชว์เลยใช่ไหมเคี้ยวใบกระท่อมโชว์แล้วบอกว่าจะผลักดันให้ประเทศไทยส่งออกใบกระท่อมนะครับจะสร้างงานสร้างอาชีพค่ามาตรฐานกลางของกระท่อมซึ่งผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นสายใช้กระท่อมใช้อะไรมันมีรายละเอียดอยู่นิดนึงค่ามาตรฐานอ่ะใช่แปลว่าอะไรคือจะได้แบบมีเกณฑ์ใช้เกินได้ไม่เท่าไหร่อย่างไรใช้ระดับไหนเป็นยาใช้ระดับไหนเป็นใช่เครื่องกระตุ้นอะไรเงี้ยถ้าตามที่คุณสมศักดิ์พูดนะฮะจากคุณชิโรจน์นะพี่ชูวัฒน์เขาบอกว่าเขามีการพืชกระท่อมเนี่ยนะฮะมันมีสารไอไมทราไจนีนอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งเขากำหนดค่ามาตรฐานกลางนะครับเอาไว้เนี่ยอย.กำหนดเอาไว้เพียงแค่ 0.2 มิลลิกรัมต่อหน่วยฮะแต่ปรากฏว่าใบกระท่อม1ใบเนี่ยมีสารไมทราไจนีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.8 มิลลิกรัมนะซึ่งโอ้โห6เท่า9เท่าเลยฮะนะฮะซึ่งคาดว่าเรื่องนี้อีก3เดือนจะมีความชัดเจนและจะสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ส่งขายไปยังต่างประเทศได้ครับจริงๆนะครับก็เห็นแล้วนะเห็นเครื่องดื่มหรือว่าเครื่องสมุนไพรอะไรสักอย่างนึงครับเครื่องสำอางสักอย่างเป็นใบกระท่อมเลยเครื่องสำอางเป็นใบกระท่อมเลยเออเขาจะเอาไปทำอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจก็เห็นโลโก้ละเป็นใบกระท่อมนะก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเราจะทันเขาไหมผมว่าอันนี้มันคือไปลงใต้นี่ไม่มีอะไรเสียเลยอ่ะเพราะว่าเพื่อไทยไม่เคยได้ใช่ไหมใช่มั้งก็คือ11จังหวัดนี่มันฟังยังไงวะถ้าทำได้ขึ้นมาเนี่ย1เสียงในภาคใต้ขึ้นมาสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีเลยพี่สมศักดิ์ยังไงเขาเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วย้ายมาเป็นรัฐมนตรีแล้วยังไงเขาเป็นอยู่แล้วอยู่ที่กระทรวงใต้แหละนะครับแต่เห็นมีอยู่จังหวัดหนึ่งที่เคยมีตั้งแต่สมัยไทยรักไทยชื่อคุณกฤษศรีฟ้าอ๋อโวยรุ่นเก่ามากแล้วนั่นน่ะครั้งนี้เขาลงนี่นะพังงาป่ะ20กว่าปีแล้วอ่ะจังหวัดแม่พังน่าจะพังงาใช่ๆอันดามันแหละสตูลป่ะผมว่าพังงาเพราะว่าพังงาบ้านคุณจุรินทร์นะถ้าที่จำไม่ผิดอ่ะนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศการหาเสียงนะฮะของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะแล้วก็ไปกับคุณสุธรรมแสงปทุมนะครับก็คุณสุธรรมนี่ก็เป็นคนใต้เลยนะครับในแง่ลงพื้นที่ก็สนุกดีนะครับเพราะว่าคุณสมศักดิ์กับคุณธนากรเนี่ยเขาเป็นคือเขาเหมือนพระรามกับหนุมานนะคือคุณสมศักดิ์เนี่ยก็คือคนที่คุณธนากรเคยอยู่ด้วยมาก่อนแต่บอลด้วยกันทุกวันตอนนี้ธนากรไปลงนครสมศักดิ์ไปที่ตรังคือเขาจัดการจังหวะให้มันหลบกันนะไม่ให้มันปะทะกันว่าแบบถ้าธนากรไปนครสมศักดิ์ไปสุราษฎร์เนี่ยซีนนี้จะไม่เกิดมันมีการหลบซีนไม่ให้ปะทะกันครับความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผมว่าไม่มีหรอกครับแต่มันคือต้องย้อนกับคุณธนากรมากับสามมิตรถูกไหมใช่ใช่ใช่ในช่วงหลังเนี่ยแล้วก็คือถ้าธนากรตามสมศักดิ์มาธนากรก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคิวเพื่อไทยแน่นแล้วไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นอยู่ประยุทธ์ต่อดีแล้วครับโอ้แต่ดูคุณธนากรน่าจะมาเพื่อไทยไม่ได้หรอกนะว่าสมศักดิ์ยังมาได้เลยครับอนาคตไม่แน่หรอกคุณสมศักดิ์ดาวไม่เยอะแน่คุณสมศักดิ์ดาวไม่เยอะธนากรก็ไม่ได้รุนแรงหรอไม่ได้รุนแรงคุณจะบอกตอนนี้ธนากรไม่รุนแรงหรอใช่ต้องก็ถือว่าถ้าแบบแล้วมันก็ยังถือว่าคุยกันได้แลมโบ้เนี่ยหมักหนักแล้วคุณสมศักดิ์เคยด่าจำนำข้าวอะไรอย่างนี้ไหมแต่ถ้าจำไม่ผิดคุณธนากรเนี่ยน่าจะหนักเลยนะคุณเสียตอนสมัยคุณยิ่งรักสมัยทำไมไม่ผมไม่รู้สึกว่ามันแบบจงเกลียดจงชังกันขนาดคือแลมโบ้เนี่ยตัดหางแน่นอนใช่ไหมไม่มีทางอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยังเห็นว่าธนากรยังน่าจะได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องดูอะฮะยังไงเขาไปดีทางนั้นแหละถูกต้องแล้วไม่งั้นเขาอยู่ทางนี้ไม่มีทางได้ดีหรอกคิวเยอะ